ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะอยากให้บอลสีนะคะกิ่งก้านนะคะแข็งแรงดีนะคะเราฉีดพ่นไปเน้นไปที่ก้านเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเน้นอย่างนี้เลยนะคะได้ชื่อแล้วนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกแม่ก้อยมานะคะว่าชื่อง้าวกวนอูนะคะเพื่อนๆนี่สวยจริงค่ะเป็นริ้วยาวนะคะสีแบบแดงออกแบบแดงบรรเย็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีเข้มสะใจใบใหญ่ริ้วสวยแข็งแรงกิ่งก้านดีค่ะเพื่อนๆดูเลยค่ะเพื่อนๆว้าวนี่คือบอนสีค่ะสหัสเดชะค่ะขาวใหญ่อวบดูมือแม่ก้อย3มือยังเหลือค่ะเพื่อนๆไม่พอนะคะแม่ก้อยใส่อะไรนะคะทำไมบอนสีของแม่ก้อยถึงใหญ่ขาวอวบอย่างนี้นะคะโตเร็วกิ่งก้านแข็งแรงดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะค่ะเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียระบาดเป็นอย่างมากเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีค่ะปลูกบอนสีนะคะอยากให้บอนสีนะคะสีสวยๆสีแจ่มๆนะคะสวยจับใจกิ่งก้านแข็งแรงดีโตเร็วแตกกอแตกหลอดอยู่อย่างสม่ำเสมอเราใช้นะคะสิ่งนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะหัวใจของงานกันเลยค่ะแม่ก้อยใช้นะคะเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟดำนะคะท่านไหนนะจ๊ะไม่มีกาแฟดำใช้เป็นนะคะกาแฟทีอินวันนะคะในกาแฟค่ะมีไนโตรเจนสูงกาแฟค่ะยังประกอบไปด้วยโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีและแมกนีเซียมจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกันแบบง่ายๆแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่าใบเหี่ยวใบแห้งใบยุบใบสลนกาแฟนะคะยังเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีบอนสีค่ะสีสวยๆสีแดงเด่นแจ่มชัดในกาแฟนะคะยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกำจัดหอยทากนะคะที่มากันเยอะๆระบาดมากๆในหน้าฝนในกาแฟค่ะเขามีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะต่อพืชผักเป็นอย่างมากเป็นมะนาวนะคะมะนาว1ลูกค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่ก้อยฝานมาเรียบร้อยแล้วนะคะไข่1ฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 กับต่อไปค่ะระเบิดรักระเบิดหัวนะคะกิ่งก้านแข็งแรงตัวจริงค่ะโอ้ตอนสีของไม่ค่อยใบใหญ่ใบยักษ์สมชื่อค่ะนี่ด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตกันเลยนะคะน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานสูตรนี้พิเศษมากๆเลยมีส่วนผสมของมะนาวและว่านหางจระเข้และยังมีเกลือแร่นะคะต่อพืชผักทำให้พืชผักแข็งแรงกิ่งก้านแข็งแรงดีมากๆด้วยเกลือนิดๆกันเลยค่ะนี่สูตรนี้ค่ะมีครบจบในถุงเดียวเลยค่ะและยังเป็นสารจับใบด้วยค่ะเพื่อนไม่มีน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะเราใช้ค่ะมะนาวนะคะ1ลูกกับว่านหางจระเข้นะจ๊ะแดงนะคะนี่ก็คือจุกลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มาเยอะๆในหน้าฝนนะคะให้พืชงามสีสวยแม้นมีแสงน้อยเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะจ๊ะด้วยจุกลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันเลยนะคะคือน้ำซาวข้าวนะคะน้ำล้างข้าวค่ะในช่วงเช้าค่ะเพื่อนเขาจะคล้ายๆนมค่ะเพื่อนๆมีวิตามินที่จำเป็นต่อพืชผักเป็นอย่างมากพี่อย่างเงี้ยเหมือนนมเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำซอกข้าวนะคะก็ทำแบบแม่ก้อยอย่างนี้ก็ได้คือข้าว1ถ้วยตำให้พอแหลกๆนะคะแล้วก็มาแช่ใส่ไว้ในน้ำอย่างนี้เลยค่ะแช่ไว้1คืนค่ะเขาก็จะมีรสเป็นเปรี้ยวๆนิดๆค่ะข้าวเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะนะถ้าเพื่อนท่านไหนเนาะมีข้าวเหนียวนะโอ้ยิ่งเปรี้ยวอย่างดีเลยค่ะกระตุ้นการเจริญเติบโตต่อต้นไม้พืชผักเป็นอย่างมากเปิดตาดอกแตกตาข้างเร่งใบเร่งยอดเร่งหลอดของบอนสีได้เป็นอย่างดีแก้วค่ะกระชอนใส่กระดาษทิชชู่แบบหนาๆนะคะแฟเลยค่ะเพื่อนๆ1ช้อนพูนๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยนะคะขุดน้ำร้อนใส่ลงไปเลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะต้นโซมมากๆฝนตกเยอะค่ะแบคทีเรียจะระบาดมากๆนะคะคือรากพืชดูดน้ำเยอะค่ะเพื่อนต้นไม้จะไม่งามจะมีอาการเหลืองๆค่ะเขาดูดน้ำเข้าตัวเขาเยอะค่ะเพื่อนรอให้นี่กาแฟค่ะ
ตกมาด้านล่างแบบนี้นะคะหรือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป็นก้อนๆจากกาแฟหรือกาแฟดำอย่างนี้นะคะเราก็เอาไปตากนะคะแห้งอย่างนี้นะคะเนี่ยแห้งแล้วจะเป็นยังไงคะแม่ก้อยชั้นดีค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงเร่งสีนะคะบนสีของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งดอกสีสวยเจ่มชัดนะคะไม่ใช่แต่เพียงบนสีนะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลกาแฟหรือกากกาแฟเลยค่ะเพื่อนวิธีใช้เลยค่ะเร่งการกัดสีได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นถุงนี้ค่ะเพื่อนใส่ลงไปนะคะที่รอบๆนะคะเอากระถางนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าบอลสีงามนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยโอ้โหหน่อเพียบค่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเลี้ยวสนั่นวันไหวนะคะเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆขาตอนปลูกนะคะแม่ก้อยบอลสีด้วยวิธีนะคะแบบผ่าฝากค่ะคือผ่าหัวบอลสีนะคะก่อนปลูกค่ะพอผ่าปุ๊บเนาะเราก็ปลูกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะทำให้นะคะบอลสีของเพื่อนแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะนี่นี่ก็เช่นกันหกหลงค่ะเพื่อนๆจ๋ากัดสีได้เป็นอย่างดีนะคะนี่บอลสีของใครนะคะเขียวปี๋ค่ะเนี่ยพอเริ่มโตปุ๊บเนี่ยก็จะกัดสีไวๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยใช้นะคะเพื่อนไม่มีกากาแฟแบบแม่ก้อยอย่างนี้นะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะได้เช่นกันค่ะใบใหม่ปุ๊บก็จะแดงเด่นแจ่มชัดกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อให้ดูค่ะบอลสีกระถางนี้แม่ก้อยไม่ได้ผ่านะคะไม่ได้ผ่าฝากก่อนปลูกอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่แตกพุ่มค่ะพุ่มจะแตกน้อยค่ะเพื่อนๆเทียบกันเลยเนาะอันนี้จะสวยกว่าเนาะผ่าฝากเช่นกันเนี่ยนี่ก็ไม่ผ่าค่ะเพื่อนๆเห็นไหมก็จะทรงจะตรงๆค่ะไม่ค่อยแตกพุ่มค่ะนี่บอลสีค่ะสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะ FC แม่ก้อยท่านส่งมาให้เลี้ยงนะคะก็ใช้เลยค่ะเพื่อนค่ะน้ำกาแฟนะคะที่เรากดใส่แก้วไว้แล้วก็ไปฝานมะนาวมาเลยนะคะ1ลูกนะคะแล้วก็ฝานมาแล้วเรียบร้อยค่ะบีบใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะในมะนาวค่ะมีกรดซิตริกแบบธรรมชาติน้ำมันหอมระเหยด้วยนะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติกัดสีบอลสีได้เป็นอย่างดีสีใบใหญ่ใบยักษ์กิ่งก้านแข็งแรงค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าแก้วนี้เลยค่ะบอลสีสีสวยงามปิ๊งนะคะจนตะลึงเลยจ๋าเราผสมนะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อนครึ่งแก้วนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะระเบิดรากระเบิดหัวได้เป็นอย่างดีสีสวยเข้มทันใจค่ะเร่งการแตกรากฝอยนะคะทำให้หัวบอลสีค่ะหัวใหญ่ไวค่ะแล้วใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตลงไปนะคะ1ช้อนชาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะสิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะทำให้พืชฟื้นตัวเร็วค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะฟื้นฟูให้เขานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนได้อย่างเห็นผลมากนะคะรักกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ของหนูมีอาการนะคะเป็นโรคเน่าดำใบดำดำใบละลาค่ะนี่เป็นสีสังเคราะห์แสงช่วยเพื่อนๆได้ระเบิดรากระเบิดหัวนะคะหัวบอลสีหัวใหญ่ค่ะกัดสีสวยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะ1ฝานะคะเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถใช้น้ำซาวคาวได้นะคะหรือน้ำ EM หรือจุลินทรีย์ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือน้ำยาล้างจานนะคะหรือสารจับใบค่ะน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแบบเพียวๆนะคะผสมเกลือแร่และมะนาวและว่านหางจระเข้จับใบแบบธรรมชาติที่เพื่อนๆต้องการค่ะเพื่อนๆค่ะสามารถใช้กับผักกินใบได้นะคะสูตรนี้อ่อนโยนมากและมีเกลือผสมด้วยเกลือจะทำให้พืชของเพื่อนๆนะคะฟื้นตัวเร็วค่ะป้องกันอาการโรครากเน่าโคนเน่าใบเหี่ยวใบเฉานะคะต้นไม่สดชื่นค่ะเกลือนิดๆค่ะช่วยเพื่อนๆได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาดูผลงานน้องซะก่อนค่ะโอ้โหน้องหนอนผีเสื้อค่ะเพื่อนๆดูจากตัวเล็กๆตอนนี้ตัวใหญ่แล้วโอ้โหปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะเพื่อนจะไม่ได้กินมะนาวนะการเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะทำนะคะให้เพื่อนฉีดพ่นนะคะในช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็เย็นๆค่ำๆนะคะสำหรับต้นไม้ต้นไหนเนาะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะหนอนแมลงหนอนผีเสื้อเขาจะชอบมากๆฉีดคุมป้องกันไว้เลยค่ะเพื่อนสีบอลสีนะคะให้สีแดงเด่นแจ่มชัดเข้มสะใจเรียกว่าแดงตั้งแต่เริ่มขี้หลอดกันเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่นี่พบหลงของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหกัดเร็วนะคะเพื่อนๆดู
ระดูกดูลายเส้นซะก่อนจะดื้อค่ะเพื่อนสวยมากๆเพื่อนทดลองได้เลยค่ะพวกกลุ่มของเพื่อนจะแดงชมพูสวยสะใจอย่างนี้เลยค่ะจากเขียวปี๋นะคะนี่เริ่มแดงไวมากๆดูดูเพื่อนดูอย่างนี้นะคะปั๊บอย่างนี้เลยแดงไวตั้งแต่เป็นหลอดนะคะสูตรนี้เลยค่ะไตเซอร์ค่ะเพื่อนติดพวกเลยว้าวตาลาเม่กุสุมาค่ะเพื่อนถามกันมาเยอะมากๆตาลาเม่กุสุมาเจ้าคือแดงดีแท้แม่ก้อยขาสูตรนี้เลยค่ะแดงเด่นชัดติดพวกเลยค่ะไปใต้ไปนะทางดินนะคะเพื่อนขานี่บนอิมค่ะสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะดีเวฟค่ะเพื่อนทั้งเผือกใบบัวค่ะไม่ก้อยผูกใหม่นะคะเป็นอะไรทำไมก้อยพริกกับเกลือค่ะกระทาค่ะอีหนาวอีหนาวค่ะเพื่อนดูพี่ใบใหม่เขาก็เริ่มกัดขาวเลยค่ะไม่ช้านะคะถ้าเราไม่ใช้สูตรนี้คือเขาจะมีความเขียวค่ะเพื่อนสีโพลาร์ค่ะเน้นทางดินด้วยนะคะสำหรับทางดินนะคะใบมะขามนะคะแนะนำให้ใส่ใบมะขามช่วยด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมก้อยใส่ใบมะขามไปแล้วนะคะก้อยพาเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะตอกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเปลือกไข่ค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะพยายามใส่ลงไปเลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะระเบิดรากระเบิดหัวสุดง่ายเลยค่ะเรื่องการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะฝอยของพืชหากินเก่งค่ะทำให้บอนสีของเรานะคะใบสวยใบใหญ่สีสดนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีค่ะเพื่อนช้อนนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพืชดูกำลังค่ะการเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะพืชฟื้นตัวเร็วด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะ2ฝานะคะเพราะแม่ก้อยผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆนะคะที่มาในหน้าฝนค่ะหน้าฝนนะคะช่วงแสงแดดจะน้อยงามเสมอนะคะแม้มีแสงแดดน้อยนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแสงแดดสำคัญค่ะทำให้บอนสีของเพื่อนงามนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยได้ค่ะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไป2ฝานะคะมะนาวหรือว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้เลยนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้สิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานสูตรพิเศษนะคะสูตรแบบเพียวๆที่มีส่วนผสมของมะนาวเกลือแร่และว่านหางจระเข้ค่ะสูตรนิดๆค่ะจากมะนาวนะคะและยังมีเกลือนะคะเกลือค่ะทำให้พืชผักแข็งแรงได้เป็นอย่างดีค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้เด็ดขาดมากๆช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะเกลือค่ะทำให้พืชผักของเพื่อนแข็งแรงอย่างน่ามหัศจรรย์ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ1ช้อนเลยค่ะเขามีกลิ่นที่เปรี้ยวนิดๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่มีน้ำยาล้างจานสูตรนี้เราก็ใส่มะนาว1ลูกกับวุ้นในว่านหางจระเข้ค่ะโอเคแล้วเราใส่สิ่งนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งสีของบนสีสุดง่ายค่ะแล้วก็ใส่ลงไปครึ่งแก้วอย่างนี้เลยค่ะมีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเพื่อนๆหอมๆค่ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยทางใบสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะฉีดพ่นเป็นละอองไปที่นะคะหน้าใบลำต้นนะคะก้านของบอนสีค่ะเพื่อนๆจะทำให้ก้านบอนสีของเพื่อนแข็งแรงมากๆมีน้ำซาวข้าวค่ะแม่ก้อยขาเร่งเขียวเร่งสีได้อย่างน่ามหัศจรรย์บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะพริกมะเขือมะนาวค่ะได้หมดเลยค่ะป้องกันอาการโรคแคนเกอร์นะคะที่มาในหน้าฝนของพืชตระกูลมะนาวส้มได้ด้วยนะคะแล้วค่ะเพื่อนๆขาเรามาผสมจ้าต่อน้ำ20ลิตรด้วยกันเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆขาถ้ามีแก้วใช้แก้วเลยค่ะกัดสีบนสีนะคะให้แดงสวยให้จับใจกันแบบง่ายๆค่ะงามเสมอต้นแข็งแรงนะคะบอนสีนะคะนี่นี่ตาลาเม่กุสุมาค่ะเพื่อนเห็นตัวเล็กๆไหมนี่น่ารักมากเลยเพื่อนๆคะลองผ่าหัวกันดูนะคะจะผ่าแบบชิ้นเล็กๆหรือผ่าฝากแบบแม่ก้อยนะได้เช่นกันค่ะอ้าวมะเขือแม่ก้อยติดดอกดีมากๆโอ้โหผลดอกเพียบค่ะติดดอกดีดอกไม่สลัดหลุดร่วงนะคะผลดอกเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะทุกคนชื่นใจเลยพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าป้องกันการสลัดดอกนะคะนี่ค่ะเพื่อนว้าวเร่งการติดดอกออกผลผลพริกสวยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงพริกไม่เน่านะโอ้ช้างเผือกใบบัวไม่ก้อยโอ้สีเด่นชัดมากใบใหญ่มากค่ะเพื่อนแบบ 3-4 มือก็ไม่พอค่ะลาดรถเลยค่ะเพื่อนๆผ่าลาดรถเลยใบสมบูรณ์แข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบยักษ์นะคะเจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม
คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอลสีนะคะปลูกบอลสีนะคะขอให้บอลสีของเพื่อนนะคะสีสวยจับใจเด่นชัดกันทุกคนเลยนะคะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน